พระกัมพีวันนี้ให้ความสําคัญหรือการเป็นแสงเขาบอกว่าวคนดีเนี่ยเปรียบเหมือนกับเทียนที่มันยอมถูกจุดเพื่อจะเผาผาญตัวมันเองเพื่อจะส่องแสงสว่างกับคนอื่นนั้นถ้าเรามาในค่ายครั้งนี้หวังว่าเราจะเป็น arise and shine ทาหมายความว่าเราต้องการจะลุกขึ้นมาและฉายแสงมันก็มีความหมายว่าเรากำลังจะลุกขึ้นมาและพร้อมพร้อมที่จะตายเพื่อจะฉายแสง เพราะว่าเทียนเมื่อจุดแล้วในไม่ช้ามันจะมอดไหม้และมันจะเหลือแต่แสงที่ส่งออกไปพวกเราทั้งหลายจะเหลืออยู่แค่ความทรงจําเท่านั้นในวันข้างหน้าเราจะลึกความทรงจําเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ตื่นขึ้น,นมาเพ๊่อเปิดดูใน Facebook ปุ๊บขอเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าสามีของข้าพเจ้าได้สิ้นลมหายใจไปเมื่อคืนนี้แล้วตื่นช้ามาเจอ Facebook จากสมาชิกบอกว่าสามีเ็เสียชีวิตสามีกขเป็นนักกีฬา เป็นช่างกล้องมืออาชีพแล้วสุดท้ายเขาไปเล่นกีฬาฟุตบอลมาถึงนัดภรยากินข้าวเย็นพอมาถึงกินข้าวเย็นปุ๊่บเจอหน้าภรยาเสร็จก็เจ็บอกเจ็บอกอาอยุแค่สี่สิบกว่าพาไปส่งโรงพยาบาลหมอปั้มไปสองชั่วโมงสุดท้ายออกมาแจ้งว่าสามีคุณจากไปแล้วสี่สิบกว่านะครับสี่สิบกว่าเท่าน,นั้นเองนะเสียชีวิตแล้วพวกเราที่เกิดสี่สิบกว่านี้พันอึดไม่ตายกันเลยเนะี่ยถือว่าพันอึดแล้วต้องขอบคุณพระเจ้านะที่พวกเราจะไม่ตายเกินสี่สิบแล้วนะ อันนั้นช่วยดีๆหน่อยให้ฉายแสงต่อไปจะมีแสงอยู่ฉายต่อไปเรื่อยๆฉายต่อไปเรื่อยๆพระกะพีบอกที่นี้บอกว่าในมัทธิวบทที่5ข้อ14-16บอกวอกว่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนักครซึ่งอยู่บนภูขเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นํำนองเดียวกันพวกท่านจง ส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความสว่างหรือเห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เรามีเวลาไม่มากนักเลยจําเป็นจะต้องไปกระชับบทเรื่องหนึ่งของเราวันนี้ก็คือว่าท่านเป็นความสว่างของโลกท่านอยากไม่เป็นอยากจะเป็นไม่อยากเป็นช่างท่านเป็นความสว่างของโลกเมื่อท่านเกิดมาในตระกูลนี้ถ้ายากเกิดไม่เกิดแล้วท่านเปิดประนตระกูลนี้เรียบร้อยแล้ว ท่านเป็นความสว่างพระพิโสเ, iah, เราเป็นความสว่างของโลกเมื่อเราเกิดจากพระเยซูคริสต์เจ้าเราเลยเป็นความสว่างด้วยพระเยซูเ <senator> ป <exams> ็นความสว่างใหญ่เราเป็นความสว่างน้อยพระบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกพระบอกทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกมีความหมายว่าต้นไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความสว่างของโลกเราเป็นความมืดไม่ได้อาจารย์เปาโลเคยบอกว่าเมื่อก่อนพวกท่านเป็นความมืดไม่ใช่เมื่อก่อนท่านอยู่ในความมืดนะเปาโลบอกว่าในเอเฟซัสบอกเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่เมื่อพระเยซ tamam ูคริสต์เจ้าทรงฉายแสงแห่งความรอดแห่งข okay ับเสถึงเราเรารับเอาเรียบร้อยแล้วเราเลยกลายเป็นความสว่างเปลี่ยนจากเคยเป็นความมืดมาเป็นความสว่างมันบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกเป็นความสว่างของโลกแล้วไม่ใช่จะเป็นเป็นแล้วเกิดมาอยู่ในพันสว่างแล้วนะครับแล้วไหนเป็นพันสว่างต่อไปเราต้องเรียกชื่ออะไรข้าพเจ้านิยมณความสว่างทนนณความสว่างทุกอย่างณความสว่างณความสว่างหมด นันอะไรที่ผิดธรรมชาตินี้เราอยู่ไม่ได้ปลามันอยู่ธรรมชาติมันอยู่ในน้ำเอาขึ้นระบบระนา,นานมันก็ตายเช่นเดียวกันนกมันอยู่บนฟ้าอยู่บนอากาศมันลงมาอยู่ในน้ำมันก็ตายพวกเราอยู่ในธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติไม่ได้เราจะตายเราจะหายใจไม่ออกเราจะตายเราต้องมีธรรมชาติที่สว่างแลวขอคนที่น็ก Nexus สของเราเป็นบอ่อออกซิเจนหรือบอ่อให้ความสว่างใหญ่ที่เรามีความสว่างอยู่ถ้าเป็นความสว่างไม่ของโลกอย่างเดียวนะเป็นความสว่างของเขาใช้ศัพท์ว่ามาร์เก็ตเพรสด้วย ผมก็เจอเล่ออะไรเรื่องฟังเรื่องมาร์เก็ตเพรสไปเยอะแยะแล้วพวกก็ยังหาคําภาษาไทยที่มันยอมรับกันทั่วไปไม่ได้แล้วแต่ใครแปลจะดูเหมือนมาคาว่ามาร์เก็ตเพรสมันจะมีความหมายว่าเป็นแวดวงของธุรกิจการค้าขายหรืออาชีพต่างๆคําว่ามาร์เก็ตเพรสตัวเรื่องมาจากคำว่ามาร์เก็ตไอคำว่ามาร์เก็ตตัวเรื่องมาจากรากสับในภาษาลาตินแบบว่าซื้อตลาดเนี่ยลากสับแบบว่าซื้อแต่พอเขาว่าซื้อเนี่ยแตกสับไปอีกย่อยๆอีกมันแปลว่าสินค้า นั่นก็ว่าตลา,ตลาดตลาดที่ว่าเนี่ยถ้าไม่มีสินค้าตลาดไม่เกิดตลาดต้องมีสินค้าแล้วถ้ามีสินค้า kind of <ๆ S 2> ไม่มีการค้าขายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องมีการค้าขายเราทั้งหลายกำลังอยู่ในมาร์เก็ตเพรสถ้าเราไม่มีอะไรไปขายไม่มีสินค้าที่ดีเอาไปเสนอเราเป็นตลาดที่เสียของไปบะาะถ้าเปรียบเทียบเราั้งหลายนะเราทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกเราทั้งหลายเป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรากําลังจะเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมากเลย แล้วรุ่นแมกำลังทั้งตลาดทั้งนอกไปดูตลาดก,าก็วายวายเร็วมากเลยนะถ้าเวลาที่ควรจะมาขายไม่มาขายเดี๋ยวคนหายหมดละต่างจะมาเห็นดีเห็นชัดเจนเลยว่าตลาดจะวายโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นความสว่างของโลกความต่างของตลาดเนี่ยถ้าเราไม่รีบไปประกาศในเวลานี้โอกาสอาจจะหมดเขาทำการสำรวจไปแล้วครับว่าถามว่าคนเราเนี่ยเสียใจสุดทุดยเรื่องอะไรไม่ใช่ได้ทําบางอย่างแล้วเสียใจทําบางอย่างแล้วเสียใจไม่ได้ทําเสียใจไม่ใช่ส่วนใจเขาสำรวจดูแล้ว อันดับที่หนึ่งของความเสียใจคือว่าทําไมวันนั้นเราไม่ทําอย่างนี้ทาไมวันนั้นเราไม่ไปค่ายเน็กซัสทำไมวันนั้นเราไม่ขึ้นไปเป็นพยานทําไมวันนั้นเราไม่ออกไปข้างหน้าทําไมวันนั้นเราถึงไม่ถายตัวทําไมวันนั้นเราถึงไม่โดดการประชุมไปเที่ยวอะไรแค่แค่อย่างนั้นอ่ะมันมีความเสียใจไปเรื่อยๆเสียใจไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่เสียใจเรื่องอะไรคนเราจะเสียใจอย่างมากคือเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทําเสียใจเสียใจไม่ได้ทํา เางคนเสียใจเนี่ยอาจารย์เสียใจมากเลยลูกมันโตหมดแล้วเดี๋ยวนี้พอไปหาลูกจะกอดลูกก็ไม่ให้กอดเมื่อก่อนกอดลูกนะลูกอยู่ใได้อ้อมแขนนะเดี๋ยวนี้กลับมาลูกไม่เอาไม่เอาอายเพื่อนเมื่อก่อนไปส่งลูกที่โรงเรียนเราก็ไม่เคยว่างส่งที่เคยไปส่งเดี๋ยวนี้พอจะไปไปส่งมันไม่เอาละเมื่อก่อนไปรับลูกไม่ว่างไปรับเดี๋ยวนี้ไปรับลูกลูกออกมาทําไมเสียโอกาสหมดเรียบร้อยแล้วพี่น้องหลายพระเจ้าขอไปเจ้าสอนมาบอกว่าเราต้องหลายเป็นความสว่างของโลกแต่พระคัพภีบอกว่ายังไงครับถ้าเราเป็นความสว่างเนี่ย จะต้องเข้าใจตอนนี้ในข้อต่อไปบอกว่าท่านเป็นความสว่างจะถูกปิดบังซ่อนเลนหรือครอบไว้ไม่ได้ความสว่างไม่ควรจะไปปิดบังไปซ่อนเลนหรือครอบถ้าเรามีความสว่างอุตส่าห์จุดตะเกียงแล้วจุดเทแล้วเอาถังไปครอบจะจุดทาไมถ้าเราอุตส่าห์มาคิดได้จากแล้วเนี่ยมาคิดได้จากแล้วแล้วก็เอาถังครอบเมื่อออกจากโบสถ์ไปมาโบสถ์ทำไม ถ้ามาโบสถ์แล้วมาค่ายแล้วกลับจากค่ายไปแล้วก็แฝงตัวเงียบๆอยู่ในมาร์เก็ตเพรสของเราอยู่ในที่ที่เราอยู่แล้วไม่สั่งสว่างเลยมาจุดเทียนทำไมมาจุดแสงทำไมถ้าจุดแล้วอุตสาห์ออกไปแล้วเอาถังไปครอบจะจุดทำไมไม่บอกว่าเราทัง้งหายจุดแล้วต้องอยาเอาอะไรไปครอบแล้วสำคัญก็คือว่าคนที่ครอบไม่ใช่คนอื่นครอบตัวเราเองครอบไปครอบทำไมเพื่อบอกว่านักนซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ คุณตั้งนะครอยู่บนภูเขาเอาไปปิดบ,งบังภูเขาล่ะถ้าเราสร้างบนเมืองบนภูเขาใครๆก็เห็นผ่านมาก็เห็นใครจะไปบ,งบังภูเขาได้ไม่มีท่านเราเป็นแสงสว่างเราเป็นคนครภูเขาแล้วใครจะปิดบังก็ไม่ได้เพราะเปียเว่าท่านเป็นดุจตะเกียงที่จุดแล้วมนเชิงตะเกียงจะเอาถังหรือตะกร้าไปครอบไม่ได้หากถามสักนิดหนึ่งว่าวันนี้ถ้าท่านเป็นแสงสว่างแล้วปรากฏว่าคนอื่นไม่ได้เห็นแสงอะไรจากท่านเลย คำถามว่าอะไรเป็นถังที่ครอบแสงสว่างนี้อยู่ถามตัวเองความบาปบางอย่างเหรอความเกียดคร้านหรอหรือความสนุกบางอย่างหรอความอายในบางเรื่องที่ไม่จาเป็นหรอกหรอืออะไรเป็นถังที่ครอบอยู่เอาถังนั้นออกไปนะครับบทที่สามบอกว่าท่านจะส่องสว่างแก่ทุกคนในที่นั้นที่ไหนครับในบ้านข้อที่15บอกว่าจะได้ส่งสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น ถ้าเราทั้งหลายชอบส่องสว่างเมื่อก่อนคริสเตียเราชอบร้องเพลงหนึ่งมากเลยข้าจะไปฝากข้างโน้นข้าจะไปยังแดนไกลไปแล้วไปประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐแต่ฝากข้างนี้ไม่ประกาศเลยนะข้ามฝากไปข้างโน้นข้าไปฝากนดูประกาศพวกนี้เก่งแต่ปากไปถึงก็บเรื่องพระเจ้าครับพระเจ้ารักคุณมากพระเจ้าดีกันนะโอ้พระเจ้ายงยอดเยี่ยมมากเลยกลับมาบ้านไอ้ป้ายเราการเรียกได้โอ้โหอะไรกันย่าห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 ย่าคนละเรื่องเลยอ่ะ ถ้าจะเก่งจริงอะ่ะมันต้องอยู่ในบ้านก่อนประกาศในบ้านก่อนหลักความจริงก็คือว่าท่านไม่สามารถจะให้ในีสิ่งที่ท่านไม่มีแก่คนอื่นท่านไม่มีความสุขที่แท้จริงแต่อุตส่าห์ไปหลอกชาวบ,บ้านว่ามีความสุขจะให้มีความสุขจะให้ใหกลับไปบ้านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความขมขื่น ท่านอกจะบอกว่าไปหาพระเยซูเจ้าแล้วแล้วพระองค์จะให้เป็นหนึ่งกับพระองค์พระองค์จะให้เกิดการคืนดีกับพระเจ้าแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปกลับมาบ้านชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแล้วเราจะเอาอะไรบอกคนอเดินเราไม่อาจจะเราไม่สามารถจะให้สิ่งที่เราไม่มีถ้าอยากจะประกาศเรื่องข่าวประเสริฐข่าวต้องมีในบ้านก่อนต้องมีข่าวประเสริฐในบ้านก่อนถ้าต้องการจะบอกว่ามีสันติสุขต้องมีในนั้นก่อนครับในบ้านก่อน้ว่ามีความรักต้องมีใจก่อน มีในบ้านก่อนท่านจะไปแจกความรักที่ไม่มีได้ยังไงแสงสวา่างต้องเกิดขึ้นในบ้านก่อนเราเก่งกันนอกนอกบ้านมากในบ้านต้องเก่งด้วยมีใค่ในบ้านนะครับที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพ่อเราผมมีปัญหามาก,กผมไม่เชื่อพระเจ้าผมไม่เชื่อพระเจ้าวันที่14ตุลา2516วันนั้นผมกำลังจะฆ่าทหารอยู่เวลานั้นเราเตรียมอาวุธไว้เพื่อฆ่าทหารเพราะทหารจะฆ่าเรา ในวันที่14ตุลา2 5ผมพระเจ้าเรียกผม14ตุลา2516ให้มาเชื่อพระเยซูกิจจาเมื่อผมไม่เชื่อพระเยซูกิจจาแล้วผมกลับไปที่บ้านแล้วบ้านผมถามว่าจะไปโบสถ์หรือบสจะไปโบสถ์เขาบอกไปโบสถ์นะออกจากบ้านที่ไปเลยผมออกเลย30ปีผมออกจากบ้านไปเลยผมไม่สนใจผมรักพระเยซูมากผมไม่รักคนในบ้านผมเลยแปลกไหแปลกมากนะๆๆๆๆๆผมรักพระเยซูมากเลยทั่วโลกทั่วประเทศบอกพระเยซูรักรักทุกคนไปเลยยกเว้นคนในบ้าน เขาไล่ผมออกจากบ้านมาสุดท้ายพระเจ้าสอนผมในใจว่านี่ทําอะไรอยู่เนี่ยผมกําลังมาเสแสร้งบอกคนอื่นมากมายถึงเรื่องของความรอดและใครไม่รู้จักพระเจ้าจะไม่รอดผมผมกำลังหลอกคนยังโลกเพราะว่าผมไม่แคร์คนนี้ว่จะตายแล,ะ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 ละ้วลงนรกผมกลับใจใหม่กลับมาหากลับมาหาแม่พูดกับแม่ไม่รู้เรื่องเพราะแม่ผมเนียมาจากประเทศจีนผมเป็นลูกคนจีนที่ไม่อยากพูดภาษาจีนผมอยากเป็นคนไทยมากกว่าเป็นคนจีนในเวลานั้นังนั้นแม่พูดภาษาจีนมาผมก็ไม่พูดกับ โตเป็นหนุ่มแล้วก็เลยพูดภาษาจีนไม่ได้ผมพูดกับแม่ไม่กี่ประโยคก็พูดต่อไม่ได้พอพูดเสร็จก็กลับบ้านพูดเสร็จก็กลับบ้านวันเวลาผ่านไปนานมากทีเดียวนะครับจนวันหนึ่งผมก็รู้สึกผิดแล้วว่าผมทําเรื่องราวผิดพลาดผมควรจะให้เรื่องความรอดเกิดขึ้นในบ้านผมก่อนผมก็ส่องสว่างในบ้านผมก่อนไปส่องสว่างทั่วแผ่นดินโลกเลยแต่ในบ้านตัวเองส่องไม่ได้ผมก็เลยวิงวอนว่ามีใครช่วยป็นยังให้แม่ผมฟังหน่อยเพราะผมพูดภาษาจีนไม่ได้ผมก็ไปหาศีบานบทกอไปเยี่ยมแม่ผมไป อาจารย์ธงชัยไม่ไหวไม่อาจารย์ใจแข็งมากเลยอ่ะบายๆนะแล้วผมก็ไปหาอีกโบนหนึ่งอยู่ไม่ไกลเป็นโบนใหญ่หน่อยนะโบนที่ใจโตมากอายุประมาณเป็นร้อยปีแล้วไปไปช่วยหนึงองไป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 ไ,ปไปอาจารย์แม่อาจารย์ธงชัยตอบสนองดีมากนะดูดีใจมากเลยเขาบอกจะไปโบนอาทิย์ด้วยดีใจมากเลยครับพอถึมอาจารย์โทรมาอาจารย์แม่อาจารย์เป็นอย่างนี้อีกและ้วล้วปากจะไปไม่ไปแล้วพวกเราอุตส่าห์เอาทีมรถตู้ไปรอเลยนะไม่ไปกี่ครั้งยังไม่ไปเราเลิกละ เป็นอีกบทจริงที่เก่าแก่สุดในประเทศไทยอีกบทหนึ่งอายุร้อยกว่าปีผมเขียจนจดหมายส่วนตัวเนีนะเรียนท่านศรีบาลและคาธรรมกมิจถ้าท่านช่วยแม่ให้ผมแม่ผมให้เชื่อพระเจ้าได้ผมจะขอปรนนาตัวเป็นข่ารับใช้บทนี้บทนี้สั่งผมได้ทุกเรื่องอะไรก็ได้ขอให้แม่ผมรอดโอ้ไปเลยทีมมาเลยทีมหนึ่งทีมสองทีมสามไปเอาเหล่านั่งเอาโอ้ไปเอาคนแก่มาเยอะแยะเลยพราแม่ผมอายุ้ประมาณ80แล้วไปเอามาคนแก่มาเยอะแยะ สุดท้ายก็อาจารย์แม่อาจารย์ยังไม่เคยทําตามสัญญาเลยถอดใจวันหนึ่งปรากฏว่าผมมีคนคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าที่โบสถ์เป็นผู้ชายที่เป็นคนเจ้าอารมณ์มากเลยและเขาภรรยาเขาตายลูกชายเขามาเชื่อพระเจ้าก่อนลูกชายก็พาพ่อมาแล้วพ่อก็มาขายอาหารที่โรงเรียนของผมขายไปขายมาพ่อของเขาก็มีอารมณ์เสียก็ตกภรรยาเมีใหม่ละตบ,ละตบแล้วก็ขอโทษนะที่ที่ไปโรงเรียนจะมาตกแถวนี้เขาบอกมันไม่ได้มันทนไม่ได้กระตบ ตอนหลังเอาเรือ่องยามันสั้นลงเพราะเวลาจะหมดสุดท้ายก็เลยว่าเขารับเชื่อแล้วกันถ้าเชื่อวันหนึ่งผมกำลังกาลังจะไปว่าใครยะาสาธสมาไปเยี่ยมแม่ผมบ้างเขาบอกผมครับมีคนอื่อได้ไหมครับมีคนอื่นไ้หมครับอาจารย์ผมในภาษาจีนเก่งมากนะพูดกับแม่อาจารย์ได้ผมว่ากลัวถ้าไปจะตบแม่ผมนะโอเคนะอย่าตบแม่ผมนะ เขาก็ไปอาจารย์น้องครูกไปพอไปถึงปุ๊บเดินเข้ามาถึงบ้านตอนไหนบ้านเดินปุ๊บเดินปุ๊บผมใจหายว่าไปนะดีเพื่อนพับทับจะฟังมีเสียงผัวไหมไม่มีสักครู่หนึ่งก็เดินออกมาอาจารย์แม่อาจารย์จะเชื่อแล้วฮะผมส่งศาสนอาจารย์ด็อกเตอร์มาเต็มแผ่นดินเลยนะมาแม่ผมนี่ครูรับเชื่อใหม่นะยังตบเมยียอยู่เลยนะ <laughs> <laughs> เขาบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมตบน้อยลงมากกว่าตบทุกวันตบอาทิตย์ครั้งเดียวเองนะน้อยลงเรื่อยๆแล้วโอเค มาถึงเขาก็เลยจาัดก,การสุดท้ายไปหาแม่ผมตกลงจะเชื่อรับเชื่อจริงเหรอ,อว่าทําไมจะรับเชื่อคนนี้ก็แล้วอาจารย์แม่อาจารย์เนี่ยเขาพร้อมรับเชื่อตั้งตั้งยี่สิบปีที่แล้วแล้วแต่เขาน้อยใจอาจารย์ทําไมอะ่ะเขารออาจารย์มาบอกเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังอาจารย์ก็ส่งอาจารย์คนนั้นมาอาจารย์คนนี้มาอาจารย์คนโน้นมาเขารออาจารย์ ผมไปคุยกับเขาก็บอกว่าเขาเห็นเนี่ยลูกชายคนนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิบปีแล้วในบ้านของผมเนี่ยผมไม่อยากเล่าให้ฟังมาบ้านผมเนี่ยไม่มีคระจบปญญาตีทั้งคนเลยในบ้านบ้านของผมแต่ละคนเนี่ยโอหอนาถมากเลยไม่สามารถเล่าให้ฟังได้เปนนน็นนั่งบอลพนันมีทั้งรอบ้วยซ่องโสเพณีสนามมวยสนามม้าขายยาเสพติดผมซื้อยาเฮโรอีนให้พี่ชายเสพนะเป็นประจำนะทุกวันนะบ้านผมเป็นบอลนการพนันต้องกชกกันทุกวันคนที่ถูกชกล้มก็ออกจากวงไป แล้วก็ด่าแม่กันเองนะทุกวันเป็นอย่างนี้แต่เรื่องมันสั้นนะครับเรื่องเวลามันไม่มีละนะเวลาไม่พอจบ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 เอาละสุดท้ายก็เลยนำแม่รับเชื่อพระเยซูพอแม่รับเชื่อพระเยซูขอบคุณพระเจ้าแม่ผมไปเชื่อตอนอายุเกือบ90นะ80กว่านะขอบคุณพระเจ้าช่วยผมนะแม่ผมจะรู้สึกผิดตลอดชีวิตเลยพระเจ้าก็ยือให้แม่ผมไม่ตายสักทีหนึ่งเพื่อจะได้รับความรอดเพราะเห็นแก่ผมที่ไปรับใช้พระเจ้าแต่ผมอ่ะไม่เข้าใจผิดคิดว่าส่งใครไปก็ทําได้ เขารอผมรอดๆพอ่อทำไม่ชาแม่ผมเสียชีวิตตอนยุ95ทํางานสวดผมทำ e ีเซนเ t ชันเรื่องแม่หมดเลยนะเพื่อประกาศกับคนในครอบครัวซึ่งไม่ได้เจอหน้ากัน30ปีให้รับความรอดทั้งหมดแคอื่นตัวประกอบหมดโดยจริงคือดิบยาิฟังเรื่องพระเจ้าลาแมบเป็นคนยังไงทุกเขารู้จักดีแล้วผมก็บอกสุดท้ายถ้าใครโบรักแม่จริงมันอยากไปเจอแม่ไหมบนสวรรค์ ถ้า,จ,าจะไปสวรรค์นเนี่ยก็ต้องไปที่เดียวกับแม่แม่ไปสวรรค์แล้วใครก็ต้องมาหาพระเจ้านะมารับพระเจ้าพเพื่อจะไปสวรรค์ก็ไปเจอแม่ผู้จบใครต้องการจะเชื่อพระเจ้าก็ขอให้ไอษฐานกับพระเจ้าขอพอเริมปุบ๊บหลานสาวทํางานอยู่บร,ริษัทชูมาถึงอ่เจกว่าไงรู้อะรักอมาม่อาอ่ะอะเจกพูดมื่อกี้อยากจะอย,กอยู่กับอาม่าในบ้านปลายนูเขาเชื่อพระเยซูได้ไหมได้รับเชื่อพระเยซูพอต่อมาอีกทีหนึ่งอาเจ็กไปพูดกับมามา่าละ แม่เป็นพี่สาวผมบอกเนี่ยแม่ไปอยู่กับมาด้วยกันนะในสวรรค์นนะ <c oughs> ไปนะว่าโอเคโอเคถ้าลูกสาวจะไปแม่ก็ไปแล้วโอ,โอ้ไปเลยพี่สาวก็รับเชื่อ <c oughs> พระเยซูคริสต์เจ้าเหลืออีกคนหนึ่งเป็นคนที่ทําลูกเคารพขายและอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ส่งผมเรียนหนังสือสุดท้ายตอนหลังคนที่ส่งผมเรียนหนังสือก็พาลูกชายมามาในโบสถ์ วันอีสเตอร์คุนจำได้ผมถามว่าเวลาการรับเชื่อพระเยซูคริสต์พี่ชายคนโตของผมเดินออกมาหน้าที่ประชุมพร้อมกับหลานชายรับเชื่อพระเยซูเหลือคนสุดท้ายคนท,ทำลูกคนรับขายสุดท้ายรู้สึกเขาเขา้เขาโรงพยาบาลเพราะเป็นมะเร็งแล้วก็พูดไม่ได้ผมไปเยี่ยมเขาแล้วผมก็บอกเขาว่าอย่าก,กพูดอะไรแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได้แล้วเอากระดาษมา,ากระดาษมา,ากระดาษมาให้เขียนบอกว่าถ้าวันนี้มีคนสามารถช่วยได้อยู่ตรงนั้นนอกห้องจะออกไปขอเขาเข้ามาช่วยไหมนะ เอาง่ายๆด้วยพยักหน้ากับพอแล้วไม่ต้องเขียนแลอ่ะหน้ามันช้านะพยักหน้าเร็วกว่านะพอดีพอดีผมกําำลังพูดกับพี่ชายอยู่พอดีมีหมอคนหนึ่งเดินเข้ามาพอดีหมอคนนั้นเป็นผู้รับเชื่อใหม่ที่โบสถ์ครือผมมาจังหวัดนั้นพอดีเลยผมอ่านให้หมอหมอไปเชื่อแนะนาหน่อยนะว่าหมอหมอไปเชื่อพระเยซูแล้วใช่ถ้าไม่หมอเชื่อพระเยซูล้วพี่ชาผมฟังหน่อยหมอเชื่อพระเยซูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาปนหมหมอก็ยังเชื่อพระเยซูเลยหมอก็ยังต้องการพระเจ้านะผมบอกว่าเอาละ ถ้าตอนนี้เขาอยากไปหาคนมาช่วยแต่ไปไม่ไหวถ้าหากว่ามีคนมาช่วยถึงที่ตรงเตียงอะ่ะจะเอาไหมเอาน้บอกว่าถ้าเอาพยักหน้านะเอาไหมเอาแล้วรู้ไหมว่าพระเยซูกิตเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าลงมาอย่างนั้นเล่าเรื่อยๆเอาเรื่องยาวสั้นๆรับเขารับเชื่อโอเคจบนะเวลาหมดแล้วตะเข็รับเชื่ออาละก็ตัวขจบมนทั้งบ้านแล้วจบหมดเลยพระใจของสุดท้ายนะถ้าเราไม่ส่องสว่างกันในบ้านของเราเองเราจะมีอะไรไปพูดกับอื่น เมื่อก่อนผมไม่กล้าพูดเรื่องบ้านเลยเพราะว่าในบ้านเราไม่มีใครเชื่อพระเยซูเป็นของคนเดียวในบ้านแต่เมื่อพระเจ้านําแล้วตั้แต่แม่รับเชื่อเขา้าใจไหมครับหลานรับเชื่อพี่รับเชื่อพี่รับเชื่อหลานรับเชื่อพี่รับเชื่อจนจบทุกคนในบ้านรู้จักกับความรอดในพระเจ้าหมดต้องส่องสว่างภายในบ้านก่อนถามว่ามีกี่คนที่มาเชื่อพระเยซูิตเจ้าเพราะเราอยู่มนคนในบ้านของเรานี่เป็นงานสําคัญมากนะครับจง arise and shine ลุกขึ้นแล้วกลับไปใช้แสงในบ้านทองเราก่อน แล้วจึงจะฉายแสงในที่อื่นต่อๆไปพระบิดาบอกต่อไปครับว่าอย่างไงครับท่านต้องส่องสว่างแก่คนต้งปวงด้วยความดีที่ท่านทํามีความดีต้องทําความดีต้องเห็นได้จับต้องได้ความดีไม่เห็นจับต้องไม่ได้ไม่ใช่ความดีความดีต้องเป็นรูปธรรมเราพูดแต่เรื่องของความดีเป็นนามธรรมความดีความดีเออออกไปทําความดีมันจับต้องไม่ได้บางทีก็เป็นความดีแบบฉาบฉวยความดีแบบฉาบฉวยรู้ไหมสิ่งที่ยากสุดคือความดีแบบต่อเนื่อง ความดีแบบต่อเนื่องสําคัญไม่ใช่ความดีแบบฉาบฉวยหรือไม่ทําความดีคนยิ่งใกล้ชิดเรายิ่งต้องการการยืนยันต้องการการยืนยันว่าเราดีจริงเราเปลี่ยนจริงถ้าเราไม่อยู่ต่อนหน้าขเขาตลอดเวลาเขาไม่แน่ใจเราจะพูดอะไรก็ได้ว่ารเราเปลี่ยนแต่เขาต้องเห็นว่าเราเปลี่ยนจริงๆเขาต้องสัมผัสได้ทุกวันทุกวันเปลี่ยนเรื่อยพูดง่ายๆว่าถ้าเราดีกว่าเมื่อวานถ้าเราดีกว่าเมื่อวานถ้าเราดีกว่าเมื่อวานนี่คือคำพยานนี่คือแสงสว่าง ที่สําคัญมากขอพระเจ้าเมตตาเมาทงหลายจะทาเช่นนี้พระพี่บอกว่าให้เราส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเมื่อกี้ส่องในบ้านก่อนช่นห้ครับต่อไปนี้เป็นไงครับข้อที่16ทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงส่องสว่างในบ้านก่อนส่องในบ้านทุกซอกทุกมุมก่อนแล้วเอาไปส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเมื่อนาทีที่ผมยอมตัดสินใจว่าผมจะยอมเป็นทาสรับใช้บทนั้น ที่เขาจะช่วยผมให้แม่ผมรับเชื่อพระเยซูรเกจ้าผมเชื่อว่าผมทุบสุดตัวผมเชื่อพระเจ้าเห็นความจริงใจของผมที่ผมยอมอันนี้จริงๆจดหมายเป็นหลักฐานที่ผมถ้าภาษาชาวบ้านก็คือว่าขายตัวให้เลยเพื่อนแลกกับวิญ,ญญาณของแม่เพราะว่าเราพูดภาษาไทยแต่พูดภาษาจีนไม่ได้แต่พระเจ้าก็เมตตานะครับที่ผม่ต้องไปเป็นทาสบทนั้นตลอดชีวิตนะก็เลยรอดมาได้นั้นแหะขอบคุณเป็นทาิพระเ,เยซูต่อไปในการรับใช้พระองค์ตลอดไป เราต้องไต้องไปดูดแสงสว่างครับเพื่อให้รวดรวดรวดเร็วเราจะไปอย่างรวดเร็วตามภาษาค,คนฉลาดไม่ต้องฟังนานโอเคนะถ้าเราจะเป็นแสงสว่างแสงสว่างทําอะไรบ้างครับผมขอจะใชแ้ภาษาอังกฤษครับคว่า light ตัวแรกครับ L ก็คือว่า leading 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 ามาแล้วโอเค leading แสงสว่างเนี่ยเป็นตัวส่องทางเรามองไม่เห็นแสงสว่างส่องโอ้ยบางทีแสงสว่างส่องเราไปที่นั่น เราต้องหลายต้องเป็นแสงสว่างสองทางให้คนเดิน leading and guiding พระคัมภีร์มีเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่พูดว่าต้องเป็นความสว่างเช่นในสดุดีบทที่สี่สิบสามข้าสาบอกว่าขอส่งส่งความทรงความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้ทั้งสองนำข้าพระองค์เข้าใจไหมครับให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ให้อะไรครับให้ความจริงและความสว่างนำข้าพระองค์มายังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์และมายังที่ประทับของพระองค์ ขอให้แสงสว่างของเราส่องให้คนมาหาพระเจ้าเจอทุกวันนี้เราอยู่ใกล้ๆใ,ใครบ้างครับเขายังวนเวียนอยู่ในความมืดไม่เห็นทางสว่างเลยเพราะเราเป็นแสงที่เอาถาังเข้าไปหรือเปล่าถ้าเราเปิดแสงได้แสงจะส่องไปเขาจะเห็นทางและความรอดเสียดด้เวลาจะบดไปตัวต่อไปเลยตัวไอตัวไอ illuminationilluminate มันหมายความว่ามันส่องแสงขึ้นมาให้กระจ่างในตัวมันเอง แสงสว่างเนี่ยมันต้องอ l ล u m ิเนตขึ้นมามันปฏิวบติีสี่เขาถึงบอกบอกว่าประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีการส่องสว่างถึงพวกเขาแล้วมีแสงสว่างส่องมาถึงพวกเขาแล้วคําว่าอ l ล u m ิเนตแปลว่าความสว่างที่ส่องออกมาบนบนบางสิ่งบางอย่างพี่น้องหลายครับพระเจ้าน้องหลายเป็นความสว่างส่องเป้าหน่อย เวลาเขาจะยิงเนะี่ยเขาต้องมีเลเซอร์นะจับเป้าถูกต้องนะให้มันชัดเจนนะอยู่ตรงไหนความสว่า,วางต้องชัดเจนหรือบางทีคําว่า illuminated หมายถึงกตกแต่งไฟประดับนะมีความสว่า,วางให้คนเห็นโอ้สวยงามมากทําไมคนถึงไปตามห้างในช่วงเทศกาลต่างๆเพราะว่ามันประดับไฟทาไมไปไปึปปปปงวัดําเนินมันประดับไฟสวยงามคนเลยไปที่นั่นเราก็เล่าอย่างคำว่า illuminated แปลว่า clarify คือทําให้มันเข้าใจชัดเจน เราั้งหลายครทําให้คนเข้าใจข่าวประเสริฐชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใครความรอดเป็นยังไงต้องแคลิฟายต้องอิลูมิเนตและประการต่อไปก็คือตัวจีคือคําว่า growth หรือ grow เราต้องเจริญเติบโตวความสว่างทําให้การเจริญเติบโตแสงสว่างทําให้เกิดการสังเคราะห์แสงแสงสว่างทําให้ชีวิตต่างๆดําเนินต่อไปได้เววราค้นอยู่ตรงไหนและที่นั่นมีชีวิตที่นั่นเจริญเติบโตไม่ใช่เขาบิดเขาเติบโตอยู่เพราะเราคิดเก็ตายทันทีเลย เราต้องไปให้เขาจเจริญเติบโตเป็นโกรธพระกัมพีบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าในโครสีบทที่สองบอกว่าเพราะฉะนั้นบุกท่านทั้งหลายรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจงดําเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงอย่างรากและก่อราสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วทำให้การขอบพระคุณนะทวียิ่งขึ้นพระเยซูเป็นแสงสว่า,วางเมื่อเขาเจริญกับแสงสว่า,วางเราจะเกิดชีวิตอย่างรากในตัวเราขึ้นมาทั้งหมดและตัวต่อไปนะครับก็คือตัว ที่ตัวคือตัว H คือ health แสงสว่างให้สุขภาพที่ดีคนที่ไม่อยู่ในปใต้แสงสว่างมีปัญหาเราต้องหลายไปนคริสเตียนจแต่ไม่มาโบสถ์ไปนคริสเตียนแต่ไม่เข้าใกล้พระเจ้าเป็นคริสเตียนแต่ไม่เข้าพระเจ้าของพระองค์เราจะขาดนะสุขภาพที่ดีในฝ่ายจิตวิญญาณมีพระกัมพีมากมายนะครับแต่เนื่องจากตัวสุดท้ายแสงสว่างตัวนี้เป็นตัว T คือ traffic light ซึ่งเขากำลังขึ้นตอนหน้าผมว่าเวลาจะหบดแล้ว traffic light แฟลกไลท์ light, มันมีความหมายว่าแสงที่บอกว่านี่ใกล,ล,ล้หมดเวลาแล้วนี่ไปต่อได้หมดเวลาแล้วเดียแสงเป็นอย่างนั้นน,นั้นเราต้องหลายคนจะเป็นแสงสว่างที่รู้ว่าเฮ้ยนี่อย่าไปบาปนี่อย่าไปนรกนี่อย่าไปอันตรายนี่ไปตรงนี้เขียวไปตรงนั้นเขียวล้วควรเป็นแสงสว่างแบบนั้นที่ทําให้คนเห็นทางที่จะไปช่วยให้คนไม่เดินไปในทางผิดรู้ไหมเขาบอกสังคมเลว ไม่ใช่เพราะว่าคนเลวเยอะสังคมเลวเพราะว่าคนดีไม่ทำอะไรเลยสังคมต้องมีคนเลวอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าคนเลวมันอยู่ของมันอยู่แล้วแต่คนดีไม่ทำอะไรเลยนี่คือความหายนะของสังคมท่าน้้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเป็นความสว่างแต่ความสว่างไม่ส่องเลยมีเรื่องเล่าเยอะแยะว่ารถไฟเนี่ยชนรถที่ข้ามทางรถไฟและคนตายแล้วเมื่อตำรวจไปสอบถามว่าตอนที่ไฟ ตอนรถไฟกาลังมาคุณกดสัญญาณเตือนผู้โดยสารไหมที่กำลังขับรถมาว่ามันอันตรายกดครับเหรอกดนะกดแน่นอนนะกดแน่นอนครับเขาพูดจริงครับเขากดแต่เขากดหลังจากรถไฟชนรถขันตายแล้วแสงสว่างที่มีแล้วไม่ได้ใช้หรือใช้ผิดเวลาเข้าใจไหมครับเสียของเปล่าเรามานั่งร้องไห้คำรวญว่าเนี่ยน่าจะบอกเพื่อนเรานะเรื่องพระเจ้าผมได้รับจดหมายได้รับ ได้รับเมลได้รับเฟซบุ๊กบ่อยๆว่าเขาเสียใจที่ญาติเขาตายเพื่อนเขาตายเพอเขาน่าจะบอกเขาน่าจะพูดแต่เขาไม่ได้พูดขันขอไปจ้าเมตตางอะไรจะพูดแลวจะบอกแล้วให้เราเป็น t r a f f ิก light ที่จะส่องสว่างต่อไปฉันขอไปเจ้าอวยพรเจ้าหน้าของไปเจ้าในวันนี้เพราะว่ามีคนส่ง t r a f f ิกไลท์หมดเวลาแล้วนี่เป็นอุปสรรคของการพูดเรื่องดีๆจบลรงได้พระกัมพี์อิสยาบทที่60 ที่เขียนว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิลิของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าและประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้ามแมลงบินมาหาแสงแสงอารรมแมลงตายหรือรอดก็ได้เราต้องให้คนดึงมาหาแสงนี้ขอให้แสงนี้นําคนไปสู่แสงที่ใหญ่กว่าคือแสงแห่งความรอดนั้นขอพระยาเวความเจา้าของพระเจ้าให้ทุกคนนั้นมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างของพระเจ้าถาวายกิจขอพระเจ้า ให้ร,รูู้กใจท่านพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดขอบคุณพระองค์สาหรับพระเจ้าของพระองค์ที่สอนลูกหลายว่าเราไปความสว่างตั้งแต่ในบ้านของเราจนถึงคนทั้งนอกขออวยพรคนหลาจ,จะเห็นความสว่างของพระเจ้าในเราและมาพบกับพระองค์ผู้เป็นความสว่างแท้ของโลกรับความรอดในพระองค์ด้วยผ่านพี่น้องในเนคซัสแห่งนี้และคนอื่นๆที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้ในนามองค์พระเยซูคกิสติเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน